สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับชวนคิดชวนคุย8 ตุลาคม 2557นะครับเรื่องที่ถือว่าเราจะต้องคุยกันต่อเนี่ยก็คือเรื่องของสนช.นะครับสนช.ถ้าว่าไปแล้วก็คือกลุ่มที่มีอำนาจนะครับเป็นทางด้านใหญ่ที่สุดในเรื่องของการตรากฎหมายนะครับก็คือด้านนิติบัญญัติแต่ว่าที่มานั้นก็เราก็ทราบกันแล้วนะครับว่าการเป็นการแต่งตั้งนะครับโดยกษัตริย์ภูมิพลทําหน้าที่ร่วมกับประธานคสช.นะครับก็คณะคสช.นั่นแหละตั้งกันเองนะครับเป็นไปตามมาตรา28ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวนะครับชั่วแล้วก็คราวของคณะคสช.นะครับได้แต่งตั้งไปเมื่อวันก่อนนี่เองวันที่6นะครับต้องขอบคุณทางมติชนออนไลน์นะครับที่ได้นำรายชื่อของสปช.นั้นมาแยกเป็นแต่ละด้านนะครับโดยดูรายชื่อแล้วเนี่ยผมจะขออนุญาตชวนคิดชวนคุยกับพี่น้องว่าคำถามสำคัญก็คือว่าเป็นคนของใครนะครับแล้วจะหวังจากคนกลุ่มนี้ได้มากแค่ไหนนะครับโหดูด้านการเมืองนี่นะครับเขาบอกว่าจะมาสร้างความปรองดองนะครับจะให้เป็นความหวังของประเทศชาติในอนาคตได้ให้ความเป็นธรรมนะครับไปดูการเมืองนะครับชื่ออุบปวรศักดิ์อุวรรณโณไม่ต้องพูดถึงชัยอนันต์สมุทรวานิชธวัฒน์บุตรสาครอเนกเหล่าธรรมทัตนั่นไปกปปส.ไปเหลืองไปทางฝั่งเปรมไปทางฝั่งเจ้าเต็มๆนะครับตรึงใจบูรณสมภพดำรงพิเชษฐ์นะครับเอาตัวที่ชัดๆประสานมฤคพิทักษ์นะครับชัยชิดชอบนั่นที่น่าสนใจก็คือว่าทางฝั่งของตระกูลชิดชอบเนี่ยไม่ธรรมดานะครับกับการเมืองหลังจากที่ทหารเข้ามาคุมอำนาจผมเชื่อว่าเราจะได้เห็นทหารจับมือกับทางเนวินชิดชอบนะครับทางพรรคของทางเนวินเนี่ยแล้วดีไม่ดีอาจจะจับไม้จับมือกับทางฝั่งเพื่อไทยเก่านะครับตั้งเป็นพรรคนะครับจะใช้ชื่ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นการประสานรวมกันระหว่างไทยรักไทยเก่านะครับซึ่งกลายมาเป็นพลังประชาชนแล้วก็เพื่อไทยเนี่ยนะครับโดยสารกันไปทางคิงพาวเวอร์ทางฝั่งของชัยชิดชอบนะครับเนวินชิดชอบซึ่งอยู่หลังฉากการเมืองมาตลอดเนี่ยดูรายชื่อทั้งหมดแล้วเนี่ยครับจะไม่เห็นทางฝั่งที่นะครับจะเป็นสายใหญ่ของทางฝั่งเพื่อไทยนะครับชัดเจนนะครับแล้วก็ออกจะเอียงไปทางฝั่งของอำนาจเก่านะครับฝั่งที่สนับสนุนเห็นดีเห็นงามกับกปปส.ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจอีกนะครับเอาเป็นว่าฝั่งทางการเมืองนั้นถ้าใครที่เชียร์ทางฝั่งตระกูลชินวัตรนะครับหวังตรงๆไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าอ้อมไปในแง่ของการจัดสรรเตรียมการนะครับตั้งพรรคใหม่โดยที่เพื่อไทยอย่าออกหน้ามากมายนักนะครับหากินทำมาหากินกันก็เอากันแบบรับหลังไปนะครับเรื่องของผลประโยชน์ในกองทัพก็แบ่งๆกันไปนะครับให้พอรู้ว่าเอาละถึงเวลามาปุ๊บเนี่ยก็ขอให้ร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็อยู่ใต้การกำกับของทหารนะครับประวิตรวงษ์สุวรรณวันนี้น่าจะไม่ธรรมดานะครับไปดูทางด้านกฎหมายแล้วก็กระบวนการยุติธรรมนะครับอุดมเฟื่องฟุ้งอนันตชัยคู่นานันทกุลพระจุลตามประทีปเป็นไงนะครับชื่อออกมาแล้วเป็นไงครับนะครับพลเอกจีระโกมุทพงศ์นะครับนันทวัฒน์บรมานันท์นะครับร้อยรองศาสตราจารย์ดร.พันทิพย์สายสุนทรอดิศักดิ์พานุพงศ์วันชัยบุญบำรุงวันชัยสอนสิริเป็นไงล่ะครับมาพวกนี้เนี่ยคำนูนสิทธิสมานเป็นไงล่ะครับเสรีสุวรรณพานนท์นะครับมนัสรูปขจรนี่น่าสนใจหน่อยนะครับแล้วก็มีนะครับอาจินโชติวงศ์นะผบ.ผู้ช่วยผบ.ชตร.นะครับโอ้เอาเป็นว่าฝั่งที่เป็นเรื่องของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะครับก็ไม่เห็นว่าจะมีนะทางฝั่งไหนที่จะไว้ใจได้เลยนะครับในส่วนของฝั่งที่เป็นเอาเป็นว่าเสื้อแดงนะครับหรือฝั่งของประชาชนที่ต้องการความเป็นธรรมต่างๆแต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมน่าจะตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะครับถึงผมจะพูดไปอย่างนี้นะครับพี่น้องที่เชียร์เพื่อไทยอยู่หรือเป็นเสื้อแดงเนี่ยก็คงจะนะครับแทบจะเลิกหวังไปเลยว่าขบวนการทางด้านกฎหมายและยุติธรรมนี้
จะทำให้นะทางฝั่งของเพื่อไทยนะครับกลับมายิ่งใหญ่ได้อีกนะครับดูแต่ละคนที่เขียนกฎหมายนี่นะครับฟังความคิดของคำนูนสุทธิสมานนี่เรารู้เลยว่าวันนี้ทหารเนี่ยเอียงแล้วครับเอียงแล้วไปทางฝั่งพันธมิตรไปทางฝั่งของกปปสคงจะเหลือเชื้อไว้ให้กับประชาธิปไตยบ้างนะครับแต่ว่าคงประชาธิปัตย์นะครับแล้วก็ทางฝั่งของขั้วอำนาจของทางพันธมิตรเนี่ยนะครับก็น่าจะมีโอกาสเข้ามาบ้างเพราะว่ายังไงพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพวกที่เรียกร้องให้ทหารออกมาแล้วก็นะความเห็นเนี่ยเป็นมิตรกับทางทหารนะครับมาตลอดนะครับด้านการบริหารราชการแผ่นดินทั่วไปนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นผู้ที่จะจัดระเบียบการเมืองการปกครองนะครับดูชื่อแล้วเนี่ยนะครับก็เห็นชัดเจนอีกว่าไม่มีทางฝั่งของพวกที่จะเป็นหัวก้าวหน้าประชาธิปไตยหรือว่านะครับถ้ามองในแง่หนึ่งก็คือมีสายใยกับทางนปช.หรือทางพรรคเพื่อไทยเนี่ยนะครับแต่ละชื่อดูนะครับถึงจะไม่คุ้นตาแต่เราก็ดูออกนะครับว่าไม่ใช่ทางฝั่งของทางนพนะเพื่อไทยนะครับไปดูการศึกษาหน่อยซิมีความหวังบ้างไหมครับอมรวิทย์นาครทัพนะครับนามสกุลบอกนะครับนาครทัพสักรินภูมิรัตน์พอพลมณีกรินนะกมลรอดคล้ายนะครับโอ้ลองดูนะครับอัครอิสระเสนานะอยุธยาวีระไวทยะมีชัยนะครับ นะครับลองไปดูนะครับปิยวัฒน์บุญหลงอันนี้ชื่อคุ้นๆหน่อยนะครับนี่ก็ทางด้านสกวนะครับไปโด่งดังทางด้านนู้นนะครับแต่ไม่ทราบว่าจะเข้ามานะครับช่วยทางด้านการศึกษาแค่ไหนนะครับแล้วจริงๆแล้วการศึกษานี่ต้องถือว่าในแนวทางของทางฝั่งคสช.นี่ก็เชื่อใจได้ว่าจะต้องประเภทรักเจ้าจ๋าแหละครับแต่ละคนเข้าไปเนี่ยนะครับมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับเราคงรู้เห็นแล้วว่าเนี่ยเจตนารมณ์ในการที่จะจัดการหลักสูตรอะไรต่างๆเนี่ยมันก็บอกชัดเจนนะครับบอกชัดเจนการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับดูแต่ละชื่อที่เข้ามาเนี่ยพอจะคาดหวังได้หรือไม่อย่างไรนะครับก็สรุปได้อีกนะครับว่าคงจะไม่สามารถที่จะฝากความหวังไว้ได้กับในแง่ของการที่จะให้การปกครองท้องถิ่นนั้นเป็นไปในแนวทางที่จะเป็นการกระจายอํานาจเป็นแบบประชาธิปไตยหรือไปในแนวทางกับรัฐธรรมนูญปี40นะครับเขาล้มเสร็จแล้วเขาตั้งรัฐธรรมนูญปี50แล้วก็มาเขียนฉบับชั่วคราวปีนะครับ57เนี่ยเพื่อที่จะกําหนดกรอบให้รัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนั้นนะครับฉบับที่อาจจะออกมานั่นนะครับปี58เนี่ยก็คงจะนะครับเป็นลักษณะที่เอนไปในทางที่จะให้เป็นการรวมศูนย์มากขึ้นนะครับเป็นการสั่งจากส่วนกลางเพื่อเขาจะได้คุมกันมากขึ้นนะครับด้านเศรษฐกิจครับฤชุพันธ์มาอีกแล้วนะครับนรินทรางกูลนะครับพี่รมภักดีมาแล้วกับจุตินันท์เห็นไหมครับเศรษฐกิจไม่ต้องพูดถึงกับตระกูลใหญ่ๆทั้งนั้นเข้าไปแล้วก็ทางคสช.เนี่ยเขาเลือกที่จะเข้าไปนั่งกินข้าวกินปลาคัดเลือกกันไปคุยกันเนี่ยหนีไม่พ้นตระกูลหลักๆนะครับเลียวไพโรจน์นะครับบุญเกียรติไม่ธรรมดามาอีกแล้วภูตระกูลคุ้นๆทั้งนั้นครับนะครับคงจะนะครับก็เรียกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการล้มอำนาจของรัฐบาลยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นใครวันนี้นะครับคนที่จะไปดูแลด้านเศรษฐกิจนั้นก็ต้องถือว่านะครับนอกจากแต่พวกนี้ก็ถือว่าเป็นแค่ตรายางเฉยๆนะครับแค่ผ่านมาเฉยๆแล้วครับคงจะไปหวังอะไรมากไม่ได้นะครับนะครับเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาตินะครับไม่ใช่นิติบัญญัติแห่งชาติขออภัยนะครับเป็นสภาปฏิรูปแห่งชาติปฏิรูปแห่งชาติเนี่ยก็คือเป็นคนที่จะไปเขียนแนวทางต่างๆให้กับนะครับแผนของการที่จะดําเนินการจัดการเลือกตั้งดําเนินการในเรื่องของการวางกรอบการเมืองการปกครองระบบเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดก็จะไปอยู่รวมถึงในการร่างรัฐธรรมนูญด้วยนะครับโอ้โหนี่พวกนี้เนี่ยครับอ้างเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อที่จะมาเขียนกรอบการปฏิรูปประเทศนะครับมนูญสิริวันดุสิตเครืองามโอ้โหอลงกรพลบุตรมาจนได้นะครับนั่นนะครับ นะครับรสนาโตสิตระกูลนะครับอ้าวนำเจนนำชัยสิรินะโอ้โห
สิริจิรพงษ์พันธ์จิรพงษ์พันธ์นะครับนาครทับมาอีกหนึ่งแล้วหงระดารมนี่เป็นเรื่องพลังงานนะครับนะครับแต่ละชื่อที่เข้ามาเนี่ยนะครับประเภทอย่างน้อยรสนาเข้ามานะครับเราก็จะได้ดูแต่ว่าเป็นหนึ่งในจํานวนเยอะแยะเหลือเกินนะครับที่คงจะต้องไปนะครับที่จริงเรื่องปตท.เนี่ยเรื่องพลังงานเนี่ยนะครับต่อให้ยกไปทั้งคณะเนี่ยก็คงจะไม่สามารถจะทําอะไรได้มากสําหรับฝั่งของส.ส.รสนานะครับแต่ดูตัวประกอบที่เหลือทั้งหมดแล้วเนี่ยนะครับยากเหลือเกินครับนี่มันเป็นมาเฟียตัวสําคัญเลยปตท.คงจะไปทําอะไรได้ไม่มากนะครับหวังไม่ได้เลยนะครับด้านสาธารณสุขแล้วก็สิ่งแวดล้อมจะหาคุณหมอที่มีจิตใจรักประชาชนและอยากจะเห็นประชาชนเห็นอกเห็นใจประชาชนนั่นนะครับสัดส่วนเนี่ยพี่น้องก็ดูแล้วกันนะครับมีปราโมทย์ไม้กลัดไปอยู่ส่วนนั้นนะครับโอ้โหสิ่งแวดล้อมกระมังครับทำโรงนาราศนาวสวัสดิ์ไปอยู่ในนั้นด้วยนะครับไพศาลจันทร์พิทักษ์เขามีทหารเข้าไปด้วยนะครับบุญรัตพันธ์ นะครับบรรทูลเศษซีโรดหวังได้ไหมล่ะครับดูรายชื่อแล้วพี่น้องที่พอจะรู้จักกันเนี่ยนะครับช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ข้างล่างด้วยนะครับเจิมศักดิ์ปิ่นทองเข้ามาแล้วนี่ตัวนี้นะครับเนาวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ทั้งก๊กครับรู้มองตารู้ใจพวกนี้เรียกร้องให้ทหารเข้ามาทั้งนั้นนะครับเนี่ยตัวหลักเลยอยู่นั่นเลยครับไอ้พวกพูดมากไอ้พวกที่จะไปแล้วกว่าดอมิเนตทางด้านนี้นะครับดูเถอะนะครับรายชื่อเหล่านี้ถ้าเป็นพี่น้องเสื้อแดงจะหารายชื่อที่จะหวังให้เป็นตัวแทนนักวิชาการเสื้อแดงอะไรเข้าไปไม่มีสักคนนะครับสังคมศาสนาการเมืองนะครับเศรษฐกิจสาธารณสุขแวดล้อมพลังงานไม่มีเลยนะครับนักวิชาการที่เราเคยได้ฟังแล้วก็มีความรู้สึกว่าสมเหตุสมผลเนี่ยนะครับเรื่องทางสังคมนักต่อสู้นะครับ ไม่จะเป็นคุณนะครับคุณประทีปอึ้งทรงธรรมนะครับไม่เห็นมีอาจารย์ใจนะครับไม่ใช่อาจารย์ใจนี่คงไม่ได้อยู่แล้วอาจารย์จอนนะครับพึ่งพากรนะคนที่เราอยากจะเห็นไม่มีเลยมาดูสื่อสารมวลชนไหมครับทหารนําหัวเลยนะครับมานิดสุขสมจิตโอ้โห my goodness me นะครับไปแล้วนะครับภัทริยาสุมโนโอ้โหนี่พลนาคสมภพไปนะครับเนี่ยประดิษฐ์เรืองดิษฐ์แต่ที่จริงเนี่ยนะครับชื่อเหล่านี้เนี่ยมันก็คงพอจะบอกได้นะครับว่าทิศทางของเขาเนี่ยนะครับสื่อจอมเพชรประดับอย่างเงี้ยไม่มีโอกาสเข้าไปแน่ๆนะครับหรือว่าสื่อทางเสื้อแดงเนี่ยไม่มีโอกาสเข้าไปแน่ๆแต่เล่าละเดี๋ยวจะหาว่ามีอคตินะครับก็ต้องไปดูด้วยเหมือนกันว่าเนื้อหาออกมาแล้วจะเป็นยังไงแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันแบบตรงๆเลยเนี่ยพี่น้องเราก็รู้อยู่ว่าใครเป็นคนตั้งเข้ามานะครับแล้วไอ้ที่เราดูรายชื่อแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าความคิดไอ้ที่เราตัวเด่นๆหลักๆเนี่ยไปในแนวไหนนะครับเพราะฉะนั้นอย่าได้หวังเลยครับว่าจะเป็นประโยชน์กับระบบขบวนประชาธิปไตยจะไปในแนวทางประชาธิปไตยผมไม่ได้พูดถึงตระกูลชินวัตรนะครับเพราะผมไม่แคร์ว่าตระกูลชินวัตรจะอยู่หรือไปนะครับมีที่มีชื่อที่บอกว่าดูแล้วเนี่ยนะครับในสภาปฏิรูปทั้งหมดเนี่ยที่ว่าใกล้เคียงหน่อยที่เคยพูดกับทักษิณไปเยี่ยมทักษิณแล้วก็พูดออกมาเป็นคลิปถังเช่านะนะครับก็มียุทธศักดิ์ศศิประภาแต่ว่าสืบลึกลงไปแล้วนี่ก็ไม่ใช่คนที่จะเป็นคุณกับขบวนเสื้อแดงอีกนะครับไม่ใช่คนของชินวัตรนะครับชายนะสาวลึกๆไปแล้วนี่ก็หนีไม่พ้นทางฝั่งอํานาจเก่าอีกเพราะฉะนั้นไม่หวังอะไรได้นะครับแล้วรายชื่อที่ดูนะพี่น้องนะที่เหลือนะพันนีจารุสมบัติเทียนชัยปิ่นวิเศษนะภูดิษฐ์ทัตติยโชตนะครับจะเป็นด้านไหนก็แล้วแต่ละครับแต่ว่าเราดูแล้วเนี่ยถ้าเป็นพี่น้องเสื้อแดงนะครับพี่น้องที่อยู่ในฝั่งที่อยากจะเห็นอะไรก้าวหน้าเนี่ยหวังไม่ได้เลยนะครับ ถึงแม้ว่าเขาจะบอกเอาผู้เชี่ยวชาญมาจากแต่ละด้านแต่ละด้านเนี่ยแต่ว่าใครเป็นคนเลือกผู้เชี่ยวชาญของใครพูดภาษาใครมีนักวิชาการจากจุฬามั้งครับได้พูดไว้ว่าพวกนี้สรุปได้ชัดมากครับเป็นพวกที่มีแนวคิดเดียวกันนะเป็นเรียกว่ามีโลกทัศน์ทางด้านการเมืองมีทัศนคติทางการเมืองนะครับแบบเดียวกันแล้วไอ้ที่ตามจังหวัดต่างๆนี่ก็เลือกมาเนี่ยไม่ได้มีการเลือกตั้งนะครับแต่ละคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับพี่น้องที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆก็คงจะพอรู้ว่าเอ้ยอันนี้ตัวแทนจังหวัดของตูเนี่ยตูมีโอกาส
โอกาสได้เลือกไหมเนี่ยแล้วก็ความเห็นมันเป็นอย่างไรเนี่ยนะครับเนี่ยหลายชื่อก็ไม่คุ้นเลยนะครับแต่พี่น้องในจังหวัดนะคงจะทราบดีว่าแนวทางของคนเหล่านี้นะครับอยู่ทางไหนเป็นคนของพรรคไหนนะครับเนี่ยแต่ก็ดีหน่อยตรงที่ว่าไม่มีคนของประชาธิปัตย์เข้าไปชัดเจนเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่น้องที่รู้จักใกล้ชิดมากกว่านี้ผมรายชื่อเนี่ยผมไม่ค่อยจะถนัดนะครับลองช่วยกันวิเคราะห์หน่อยรายชื่อที่พี่น้องเห็นเนี่ยนะครับแต่ละอันเนี่ยถ้าพี่น้องอยากจะดูให้ละเอียดก็กดพอสนะครับกดพอสเสร็จแล้วก็มานั่งดูนะแต่ละหน้าที่ผมเสนอให้เนี่ยตรงนี้พี่น้องกดปุ๊บค้างไว้แล้วก็พี่น้องก็จะอ่านนะครับว่าแต่ละจังหวัดนั้นเป็นอย่างไรบ้างหรือพี่น้องจะไปดูที่นะของมติชนออนไลน์นะครับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้และช่วยวิเคราะห์กันต่อหน่อยเถอะว่ารายชื่อที่เราเห็นเนี่ยนะครับนะโอ้ยจุลจักรวรรดินะครับที่เชียงใหม่นะครับเนี่ยกรุงเทพนี่วิจิตรวาทการนามสกุลผมดูนามสกุลเป็นหลักนะครับว่าชื่อเนี่ยยังไงก็ไม่ค่อยคุ้นอยู่แล้วเพราะห่างจากเมืองไทยมานานนะครับชื่อเด่นๆที่อยู่ทางฝั่งของเสื้อแดงหรือว่ามีแนวคิดเป็นประชาธิปไตยเนี่ยผมมองหาไม่เจอเลยนะครับหายากมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพวกนี้จะมาชี้อนาคตของประเทศจะวางกรอบการพัฒนาประเทศการปฏิรูปประเทศเนี่ยนะครับจะหวังได้ยังไงครับเนี่ยนะครับก็ไปแนวทางที่น่าจะไม่มีใครขัดใจกลุ่มอำนาจเก่าครับกระชับระบอบวันนี้ก็คงจะได้ดังใจแล้วครับเพราะแต่ละคนที่มาอยู่ในนี้เนี่ยนะครับเป็นไปดังนั้นนะครับถวายคืนพระราชอำนาจลดอำนาจนักการเมืองรวมศูนย์อำนาจมาอยู่ที่ส่วนกลางเพื่อที่ว่านะครับคนที่คุมตำแหน่งต่างๆนั้นเป็นระบบกลไกราชการซึ่งจะต้องสั่งการลงไปแล้วก็คงจะต้องมีการสานระบบราชการให้แนบแน่นกับคนของวังมากขึ้นแล้วก็มีการสั่งการมีการบีบบังคับในทุกระดับนะครับกระชับระบอบคือคําที่มันชัดที่สุดนะครับแต่ว่าจะทําได้สําเร็จแล้วก็ประชาชนจะยอมรับหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นโจทย์ต่อไปว่าถ้าออกมาแล้วเนี่ยที่จริงการต่อต้านรายชื่อนี่มันควรจะมีอยู่แล้วที่มาก็ไม่ใช่มาจากประชาชนนะครับแล้วก็แนวทางความคิดเราดูแล้วมันก็เป็นไปในแนวทางที่สมกับที่คณะก่อการรัฐประหารได้ประกาศเอาไว้นักการเมืองมันเลวเพราะฉะนั้นต้องจัดการไม่ให้นักการเมืองมีอํานาจมากนะครับแล้วก็ต้องให้กษัตริย์นั้นเป็นศูนย์กลางมากขึ้นระบบราชการต่างๆนะครับต้องมาผูกโยงกับคนของทางวังแล้วทหารก็ต้องมีบทบาทแน่นอนชัดเจนครับครั้งนี้จะต้องเขียนให้ทหารมีบทบาทชัดเจนยิ่งขึ้นไอ้เรื่องที่บอกว่ามีผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านนั้นก็อยากจะดูเหมือนกันนะน้ำหน้าจะออกมาในรูปแบบไหนแต่ว่าของผมเนี่ยดูหน้าแล้วนะครับเนี่ยกูอีกแค่ตรงนี้นี่ก็บอกแล้วเนี่ยนะพระจุลตามประทีปนะครับอเนกเหล่าธรรมทัตอย่างเงี้ยเอกชัยศรีวิราชบวรศักดิ์อุวรรณโนโอ้โหนะครับชัยอนันต์สมุทรวานิชอย่างเงี้ยบอกยี่ห้อเลยนะครับบอกยี่ห้อเลยเอาละพี่น้องเขาจะดึงประเทศถอยหลังยังไงก็ว่ากันไปแล้วครับแต่ว่าถามว่าทําอะไรออกมาเนี่ยเฉพาะเงินเดือนพวกนี้ไปในแต่ละเดือนเท่าไหร่แล้วนะครับแล้วออกมาถามว่าประชาชนเขาจะยอมรับไหมเป็นจุดจบของประเทศไทยแบบทุกคนรวมตัวกันอยู่กันอย่างมีความสุขหรือไม่ผมไม่หวังนะครับไม่หวังก็มันเป็นเรื่องของคนทั้งประเทศนะก็ต้องฝากให้พี่น้องไปคิดไปคุยกันว่าจะเอายังไงกับอนาคตตรงเนี้ยแนวทางที่พวกนี้เขียนแล้วก็จะกลายมาเป็นแนวทางร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยกรอบที่ควรจะเป็นนะที่จําเป็นต้องทําบางกรอบเขาจะต้องเขียนกันเอาไว้แล้วบางส่วนนี่ก็จะเป็นการเขียนเพื่อที่จะไม่ให้นะการเติบโตของพรรคการเมืองการยิ่งใหญ่ของประชาชนนั้นเป็นไปได้อย่างเสรีนะครับอันตรายมากๆเลยครับก็เป็นโจทย์ข้างหน้านะครับสำหรับพี่น้องที่ต้องการให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยจริงๆเอาละเดี๋ยวจะหาว่ามีอคตินะครับก็ต้องให้เวลาทํางานแต่ผมเดาไว้เลยว่ากรอบการเมืองนั้นนะครับตัวรัฐธรรมนูญที่ออกมาซึ่งเป็นผลจะนําไปสู่การเลือกตั้งอะไรต่างๆทั้งหมดนั้นนะครับก็เดาได้เลยว่าจะต้องแย่กว่านะครับฉบับ40แบบนะครับชัดๆตรงข้ามกันเลยแล้วดีไม่ดีเนี่ยจะเลวร้ายยิ่งกว่าฉบับปี50นะครับจับหูจับตากันต่อไปนะครับเรามีเวลาช่วงนี้เนี่ยพี่น้องต้องนะครับสานเครือข่ายกันไว้ให้มั่นส่งข้อมูลไปถึงกันให้มากที่สุดนะครับขบวนการเสรีไทยเริ่มขยับตัวแล้วนะครับช่วงนี้อาจจะยังยุ่งเกี่ยวกับเรื่องงานศพของท่านดร.อภิวันนะครับก็อาจจะทำให้พี่น้องนะครับ
เขวความสนใจไปจากเรื่องประเด็นทางการเมืองบ้างอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะครับเรื่องข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องติดตามแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์แล้วก็เตรียมการไว้สำหรับในอนาคตนะครับอาจจะไม่ต้องถึงกับนะเป็นสงครามการเมืองลุกขึ้นมาฆ่ามาฟันกันนะครับแต่ว่าพี่น้องจะต้องให้แน่ใจว่าพี่น้องไม่ยอมให้คนเหล่านี้นะครับเข้ามาครอบงำประเทศนะครับโดยที่นะแผนต่างๆที่เขาทำกันเนี่ยนะครับก็ชัดเจนว่าคนเหล่านี้ไม่ได้มาจากประชาชนงาช้างไม่ได้งอกมาจากปากสุนัขชั้นใดนะครับประชาธิปไตยก็ไม่สามารถจะมาจากองค์คณะที่รับใช้ชนชั้นที่เขาเป็นตัวแทนฉันนั้นนะครับฝากพี่น้องไปคิดแล้วก็ไปคุยกันต่อนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ให้มั่นนะครับแล้วเราพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ